โอเค Android นะครับจอ Android 10.2 นิ้ว 10.2 inches นะครับสำหรับ BMW 3 Series 3 Series F30 นะครับ F30 เล่นเพลงนะครับผ่าน USB เนาะตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่าเราเสียบ USB ไว้อยู่เนาะทีนี้เรามีโฟลเดอร์อื่นเราก็เข้าโฟลเดอร์อื่นไปนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้ามีอาร์ตเวิร์กมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะบลูทูธนะครับเชื่อมต่อเล่นมิวสิกได้เราจะเชื่อมต่อเราก็เข้ามาในนี้เปิดบลูทูธที่ Android ที่ iPhone นะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับแล้วก็ทำการ pairingใส่พาสเวิร์ด04ตัวนะครับก็ connect disconnect เนาะโอเค navigation นะครับ default ที่ Google นะครับเรามาอยู่แถวดินแดงเนาะพระราม9หรือเปล่านะประมาณนี้ชาบูนางในรัชดาเหม่งจ๋ายโอ้โหชัดแจ๋วตรงเป๊ะนะครับเนาะนะครับเนาะถ้าสนใจนะครับเนาะมาที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับร้านเราอยู่ตรงกันข้ามชาบูนางในรัชดาเหม่งจ๋ายนะครับเนาะทีนี้ DVD เราไม่ได้ติดตั้งเชื่อมต่อไว้เนาะมันก็ของรถนะครับกลับไปเมนสกรีนของรถนะครับเบราว์เซอร์นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตเนาะก็เข้าเว็บ Google นะครับโอเคทีนี้วิดีโอนะครับเล่นอะไรอยู่ Girls Generation เนาะนะครับโอเคถ้าเรามีวิดีโออย่างอื่นเนาะเรา SD card ไม่ได้ใส่internal memory ไม่มีนะครับมีอยู่แค่ใน USB นะครับเนาะแตะ1ทีจอใหญ่แตะอีก1ทีจอเล็กนะครับเลื่อนตรงนี้ได้เนาะโอเคทีนี้เราเข้ามา DVRนะครับไม่มี no device เพราะเรายังไม่ได้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้า setting นะครับ default เราจะเลือกมาที่อะไรนะครับ Google Map Garmin ก็ได้เนาะถ้าเราโหลดไว้นะครับภาษานะครับ Cantonese Mandarin English เซตเวลา audio นะครับเนาะจะเลือกอะไรก็ได้ทีนี้เราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันเพิ่มเบสเพิ่มมิดเพิ่มทราเบลนะโอเคซิสเต็มเนาะมอร์เซตติ้งนะครับเปิดปิด Wi-Fi เนาะนะครับสัญญาณ Wi-Fi เราก็มีอย่างอื่นให้เลือกเยอะแยะเลยเนาะตรงนี้dashboard ความเร็วนะครับรอบเครื่อง seat belt เบรกมือบอกน้ำมันนะครับว่าเหลือกี่กิโลน้อง coolant นะครับอุณหภูมิ phone link นะครับจะเชื่อมต่อมือถือ Android ผ่าน USB ผ่าน Wi-Fi iPhone ผ่าน Wi-Fi นะครับแอปนะครับก็มีให้ครบหมดเลยนะครับเนาะ Jet Audio เล่นเสียงเพลงนะครับจุ๊กก็เล่นเพลงเหมือนกันนะครับ Google Map เนาะตะกี้โชว์ไปแล้ว MX Player นะครับเล่นหนัง Play Store โหลดแอปนะครับ Garmin ก็เป็น GPS แบบออฟไลน์ออนไลน์ก็ได้ YouTubeเ
search หาใครดีนะครับ Avenger Avenger ขึ้นนะครับโอเค The Mask The Mask ก็ขึ้นเนาะเพลินเสียงข้างนอกมันดังนิดนึงนะครับเนาะผมขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับเราจะเล่นอะไรมี Wi-Fi ก็กดเล่นได้นะครับเนาะนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับถ้าสนใจเนาะ Europe Workshop นะครับ Car Entertainment System นะครับเนาะเข้ามาหาเราได้นะมาลองใช้ลองเล่นดูนะครับโอเคแล้วก็กล้องถอยหลังเนาะเรารับติดตั้งกล้องถอยหลังตรงรุ่นนะครับเส้นเลี้ยวขึ้นนะครับก็เลี้ยวตาม PDC ขึ้นเตือนนะครับแจ้งเตือนสีลุ้งเลยครับเนาะเขียวเหลืองแดงนะครับขึ้นหมดเลยนะครับโอเคเราถ้าสนใจก็โทรมานะครับมาดูของจริงได้นะครับเนาะ Europe Workshop ครับขอบคุณมากครับ